พี่ฮะพี่ฮะไหนพี่บอกเกมนี้มันแคชชวลไงฮะก็ใช่นะทำไมอะไรตารางนี่มันคืออะไรเช็ดขี้ต้องอัพยังไงแล้วต้องทำยังไงถึงจะอัพได้เยอะๆมันโคตรงงเลยเออไอ้น้องวางอาวุธในมือลงก่อนเดี๋ยวพี่บอกให้ฟังเติมทาลิสแลนด์สุดคุ้มกับ Richman Shop อันดับ1เรื่องเติมเกมที่สำคัญเติมง่ายมากฮะใช้แค่ UID ก็เติมได้แล้วแถมเติมในเว็บได้ Richman Coin ด้วยนะคุ้มจัดเลยแถมสามารถผ่อนชำระได้ด้วยนะได้นานถึงตั้ง10เดือนแถมมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและก็ใน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเติมถูกเติมไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับสวัสดีครับเลยแบกครับวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบศิลาหรือ Inscribe Stone ซึ่งน่าจะเป็นระบบที่หลายๆคนเห็นแล้วงงตามากที่สุดเพราะมันมีตารางให้อัพแบบเยอะมากแถมอะไรทำอะไรได้อัพอะไรดีและทำยังไงถึงจะอัพได้เยอะๆวันนี้ผมมีคำตอบมาให้ครับอย่างแรกนะครับระบบศิลาจะปลดให้เราใช้กันช่วงประมาณเลเวล16ซึ่งตัวระบบเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตาราง passive skill ที่แต่ละโหนดจะให้ค่าสเตตัสต่างๆอย่างเช่นบวกสเตตัสหลักประจำอาชีพค่าสรรพสิ่งคูลดาวน์สมาธิอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีโหนดใหญ่ๆที่ไว้เพิ่มความสามารถให้กับสกิลศิลาหรือก็โหมดตัวทองของเรารวมถึงโหนดว่างเล็กๆที่ไว้ให้เรายัดสัญลักษณ์เข้าไปนั่นเองครับทว่าในตอนแรกนะครับเราเนี่ยจะยังทำอะไรกับมันไม่ได้มากในวันแรกๆเพราะต้องหาผงศิลาเพื่อมาอัพก่อนโดยทุกครั้งที่เราอัพเกรดนะครับมันจะใช้ผงศิลาในการอัพมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้ผงศิลามันคืออันไหนอะแล้วหน้าตาเป็นยังไงกันนะผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นปัญหาที่หลายๆคนน่าจะเจอนะครับว่าผงศิลามันคืออะไรแล้วหน้าตาเป็นยังไงโดยอย่างแรกนะครับถ้าเราดูจากหน้าต่างระบบศิลาเนี่ยมันจะเป็นก้อนเหลืองๆใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ผงศิลาเนี่ยมันคือไอเทมที่เป็นผงสีเขียวๆครับเหมือนผงมัทฉะอันนี้ครับอันนี้ซึ่งหลายคนนะครับน่าจะมองข้ามและไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะเวลาได้จากเควสมันก็จะได้มาแล้วหายไปเลยกดใช้ก็ไม่ได้เข้าตัวไปตรงไหนก็ไม่รู้ส่วนทีนี้นะครับวิธีการหาผงศิลาเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีเลยโดยวิธีแรกสุดนะครับสามารถทำได้ผ่านการลงห้องอเนกประสงค์หรือดันไต่หอซึ่งตัวดันไต่หอนะครับจะเปิดชั้นใหม่ๆและเปลี่ยนบอสไปทุกๆ3วันแต่ยังไงซะก็คนลงให้ครบเมื่อเป็นไปได้นะครับส่วนวิธีการเพิ่มชั้นของหอนะครับบางคนอาจจะติดตรงนี้ว่าทำไมลงไปแล้วไม่เห็นไปชั้นต่อไปได้เลยวิธีการลงนะครับเวลาผ่านชั้นถัดไปและอยากไปชั้นที่สูงขึ้นเพื่อนๆก็แค่ติ๊กข้างๆครับเลือกเพิ่มค่าสถานะให้กับบอสแล้วก็ลดความเก่งของเราให้แต้มถึงตามที่ชั้นกำหนดแค่นี้แล้วก็ผ่านแล้วเรื่องอันที่พอจะไหวเด้อต่อมานะครับคือการทำเควสหลักที่จะมอบผงศิลาให้กับเรานะครับปะปายเป็นบางเควสซึ่งอันนี้เก็บเลเวลไปเรื่อยๆได้มาแล้วก็ไม่ทันรู้หรอกครับเพราะเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ถ้าไม่สังเกตปกติผมกดข้ามตลอดถัดมานะครับจะได้รับผ่านการทำเดลี่รวมถึงของรางวัล Battle Pass โดยตัวเดลี่นะครับเราจะได้รับประมาณ300แต้มในทุกๆวันขอแค่เพื่อนๆทำเควสวันเนี่ยตรงเนี้ยทำเสร็จหมดก็ได้แหละครับสบายส่วนตัว Battle Pass นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะว่าผงศิลานะครับจะอยู่ในของรางวัลฟรีเติมเงินไปก็ไม่ได้เยอะขึ้นเด้อเพราะฉะนั้นสายฟรีไม่ต้องห่วงสบายใจได้ที่ถัดมานะครับก็จะเป็นการแลกตามร้านค้าต่างๆโดยเฉพาะจากร้านค้า Reputation หรือร้านค้าชื่อเสียงนะครับโดยร้านนี้เราจะสามารถซื้อได้หลายครั้งเลยทีเดียวยิ่งค่าชื่อเสียงเยอะเราก็จะได้ซื้อหลายครั้งขึ้นแต่ซื้อแล้วจบนะมันไม่มี Refresh นะถัดมานะครับก็คือคอนเทนต์ความมืดรุกรานซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเริ่มทำได้ตอนเลเวล30และที่สำคัญความมืดรุกรานจะรีเซ็ตในทุกๆ3วันควรจะวนกลับมาทำบ่อยๆนะครับและก็ที่สุดท้ายนะครับนั่นก็คือ World Boss ที่จะปลดล็อกให้เราตอนเลเวล38ซึ่งก็เหมือนความมืดรุกรานเลยครับมันจะรีทุกๆ3วันก็3วันกลับมาแจ๊ทีนึงจบแล้วครับถ้าเกิดถามว่าควรจะอัพอะไรบ้างนะครับอันนี้ตามเบสิกแล้วมันก็แล้วแต่คนเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยวิธีที่ตอบโจทย์คนขี้เกียจที่สุดแบบผมนะครับกดเลคคอมเมนต์ครับที่เกมเลือกให้กดทีเดียวจบแต่ถ้าเอาตามวิธีของผมนะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือให้อัพปลดล็อกช่องใส่สัญลักษณ์ให้ครบทุกอันครับโดยจะเน้นผ่านโหนดที่เป็นคริติคอลคอมโบและก็ฉิวเฉียดเพราะค่านี้นะครับเป็นค่าหลักของทุกอาชีพนั่นเองซึ่งมันจะส่งผลไปถึงสกิลพาสซีฟของเราลองลงมานะครับก็จะเน้นสรรพสิ่งหรือคูลดาวอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยถ้าเป็นไปได้ก็อัพทั้งคู่ส่วนอย่างอื่นนะครับให้เน้นดูตรงหน้าของสมใส่เราไล่ลำดับความสำคัญตามลำดับไปเลยทีนี้หลายคนอาจจะงงว่าระบบสัญลักษณ์คืออะไรทำไมต้องปลดก่อนด้วยเหรียญสัญลักษณ์นะครับจะช่วยเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆรวมถึงสัญลักษณ์แต่ละอันก็จะส่งผลพิเศษต่างๆแตกต่างกันไปนั่นเองด้วยเหรียญสัญลักษณ์นะครับเราจะสามารถอัปเกรดได้ถึง10เลเวลโดยการใช้สัญลักษณ์อันอื่นที่เราไม่ได้ใช้มาเพื่ออัปเกรดอันที่เราเลือกจะใช้นั่นเองซึ่งระหว่างที่เราอัปเกรดนะครับตัวสัญลักษณ์ของเราเนี่ยจะสุ่มเพิ่มออปชันออกมาได้มากสุดถึง4แถวก็เลยทีเดียวทีนี้สัญลักษณ์มันหาจากไหนกันนะ
ตัวสัญลักษณ์นะครับจะหาได้ผ่านการเปิดกล่องสุ่มสัญลักษณ์ซึ่งหาได้หลากหลายวิธีมากหลักๆก็จะคล้ายๆกับผงศิลาเลยครับแต่มันจะมีอย่างหนึ่งครับที่พิเศษกว่าระบบผงศิลาก็คือมันเพทูวินครับเพทูวินยังไงกล่องนี้นะครับเรายังสามารถซื้อได้ผ่านระบบตลาดกลางที่ผู้เล่นเอามาขายเพราะว่าถ้าใครเป็นสายซีเรียสนะครับการสุ่มหาสเตตที่ตรงตามที่เราต้องการเราก็จะต้องสุ่มหาและอัปเกรดซ้ำไปเรื่อยๆนั่นเองเหมาะกับสายจริงจังอยากจะมีตัวเทพๆไว้ลงเลดแบบจัดอันดับของเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าใครไม่ได้เป็นสายจริงจังอะไรมันมีอะไรก็ใช้ไปก็ได้นะสายฟรียังไงก็อยู่สบายขอแค่รู้แมคานิกผ่านจบโดยนอกจากการซื้อผ่านตลาดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าผู้เล่นก็สามารถคราฟมันได้ครับผ่านสายอาชีพทอผ้าครับรวมถึงตัว Battle Pass นะครับแบบซื้อและแบบฟรีก็จะมีกล่องนี้ทั้งคู่เลยแต่ว่าถ้าจ่ายเงินก็จะได้เยอะกว่านั่นเองแถมมันมีกล่องที่เลือกสัญลักษณ์ระดับสีม่วงได้ด้วยนะแต่ยังไงซะการเพย์ทูวินของเกมนี้นะครับมันไม่ได้หนักหนาจนน่าเกลียดนะครับเพราะว่าการวินในเกมนี้นะครับมีแค่การจัดอันดับของการ PvE ที่ลงเลทสู้กับมอนเพื่อได้รับรางวัลเป็นสัตว์ขี่เท่านั้นแถมการ PvP แบบ10-10นะครับถึงจะนับของเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญมันคือแต้มยศทหารครับแถมค่าความสามารถจากไอเทมนะครับก็แทบจะลดไปมากกว่า 50% เลยทีเดียวส่วน PvP 3-3 นะครับที่จะเปิดให้ตอนเลเวล40ไม่นับของอะไรเลยครับนอกจากแต้มสกิลแค่นั้นจริงมันวินไม่น่าเกียดหรอกเพราะฉะนั้นสายฟรีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแถมที่สำคัญถ้าใครเล่นสายทอผ้าคุณเอากล่องมาขายมันก็หมุนอยู่ในนั้นนะครับเงินวินวินรวยสุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50 บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า